ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกลำดับเส้นทางชีวิตกับการวางรากฐานงานพระธรรมทูตณดินแดนนอกอาณาเขตพระพุทธศาสนาพ.ศ. 2597สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคพ.ศ. 2497ไปร่วมประชุมชัตทะสังคีติณประเทศพม่าพ.ศ. 2500ไปร่วมประชุมอัตถกถาสังคายนาณประเทศพม่าพ.ศ. 2502เป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปสังเกตการพระพุทธศาสนาในประเทศใกล้เคียงได้แก่ลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียอินโดนีเซียอินเดียและศรีลังกาเป็นต้นพ.ศ. 2505เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปดูการศาสนาและเชื่อมศาสนสัมพันธ์ที่ประเทศเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงและจีนพ.ศ. 2506เป็นประธานคณะกรรมการต้อนรับสมณทูตจากไต้หวันพ.ศ. 2507ไปปฏิบัติศาสนจิตในภาคพื้นยุโรปเกิดวัดไทยแห่งแรกขึ้นในยุโรปณประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่อว่าวัดพุทธารามต่อมาวัดไทยเริ่มขยายออกไปตามประเทศต่างๆทั้งในยุโรปและออสเตรเลียพ.ศ. 2508เป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชอยู่ญาโณทยมหาเถระเดินทางไปร่วมพิธีฉลองอัฐิ 1,000 ปีพระอาทิตย์ทีปังกรศรีชยานเถระตามคำนิมนต์ของรัฐบาลจีนและในโอกาสเดียวกันได้เดินทางตามเส้นทางสายไหมต่อไปยังปากีสถานและอัฟกานิสถานซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของท่านอาทิตย์ทีปังกรเพื่อศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาพ.ศ. 2509เดินทางไปสังเกตการพระพุทธศาสนาที่ประเทศลาวและเวียดนามพ.ศ. 2510เดินทางไปสังเกตการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลาวศรีลังกาญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงในความอุปถัมภ์ของพ.ศ. ล.พ.ศ. 2511เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวันณประเทศไต้หวันพ.ศ. 2515เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยคณะแรกเยือนทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการตามคำนิมนต์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อสังเกตการพระพุทธศาสนาตามมหาวิทยาลัยต่างๆทำให้เกิดวัดไทยทั่วสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยคณะแรกเดินทางรอบโลกเพื่อสังเกตการพระพุทธศาสนารวมระยะเวลาเดินทางถึง80วันใน11ประเทศเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไทยคณะแรกเยือนนครรัฐวาติกันกรุงโรมอย่างเป็นทางการพ.ศ. 2516เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวเกาหลีใต้พ.ศ. 2524เป็นรองประธานสภาสงฆ์แห่งโลกนับเป็นพระสงฆ์ไทยรูปแรกที่ก้าวขึ้นสู่การบริหารองค์กรสงฆ์โลกพ.ศ. 2525ไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อทบทวนอุปสมบทกรรมและอุโบสถกรรมตามแบบคณะสงฆ์ไทยแก่พระสงฆ์สยามวงศ์ณประเทศศรีลังกาและคณะสงฆ์สยามวงศ์ยึดเป็นแบบแผนถึงปัจจุบันพ.ศ. 2532เป็นประธานคณะกรรมการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศพ.ศ. 2535เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวันณประเทศไต้หวันพ.ศ. 2537เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวออสเตรเลียณประเทศออสเตรเลียพ.ศ. 2539เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจและสังเกตการพระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมันพ.ศ. 2541เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวันณประเทศไต้หวันพ.ศ. 2542เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเปิดวัดนอร์เวย์และสังเกตการพระพุทธศาสนาในภาคพื้นยุโรปเช่นสวีเดนเยอรมันเนเธอร์แลนด์เบลเยียมฟ
ินแลนด์ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์พ.ศ. 2543เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวันณประเทศไต้หวันพ.ศ. 2545เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่ออัญเชิญพระธาตุเกี่ยวแก้วณพุทธมณฑลพ.ศ. 2555ก่อตั้งรางวัลระดับนานาชาติ Awakening Leadership Award และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำชาวพุทธกว่า85ประเทศทั่วโลกณองค์การสหประชาชาติ